มาฟังอมตะนิยายชุดร้อยป่าโดยอรชรพันบางกอกบทที่80กลางป่ากลางดึกกันต่อไปครับหนทางที่จะไปยังป่าสักตอน X17 นั้นไกลมากเมื่อเดินไปตามทางเดินเส้นใหญ่สักชั่วโมงเศษก็เลี้ยวขึ้นสันเขาหรือภาษาพื้นเมืองว่าแปดอยที่เต็มไปด้วยเถาหนามและซุ้มไผ่ต้องก้มต้องคลานหนามเถากลอยและเถาอื่นๆจะคอยบาดข้อเท้าอยู่ตามพื้นดินหนามที่เป็นพุ่มและหนามอื่นประเภทเดียวกันจะคอยบาดแขนคอและใบหน้าเวลาเดินป่าต้องการความรวดเร็วจะมัวคอยหลบหลีกหนามตลอดเวลานั้นเป็นไปไม่ได้จะทำให้การเดินทางช้าข้อมือข้อเท้าของพนักงานป่าและก็คนเดินป่าจึงมีริ้วรอยขีดข่วนไขว้สับสนกันไปหมดลงจากแปดอยต้องบุกไปตามลำห้วยลุยน้ำไปบ้างล็อกขึ้นตะหลิ่งบ้างตลอดเวลาเท้าและกางเกงต้องเปียกรองเท้าทั้งเปียกทั้งโสกกระปรกเพราะน้ำขังแต่ก็ต้องทนสวมอยู่จนกว่าจะถึงเวลาเย็นเลิกทำงานเขาบางลูกสูงชันเวลาเดินขึ้นเหมือนกับขึ้นบันไดเพียงแต่บันได 20-30 ขั้นก็ยังเหนื่อยหอบแล้วแต่การขึ้นภูเขาเท่ากับขึ้นบันไดนับเป็นพันๆขั้นขึ้นใหม่ๆก็ปวดน่องหนักเข้าก็ปวดหน้าท้องแน่นหน้าอกทั้งเหนื่อยแน่นปวดหน้าอกและกระหายน้ำปะปนกันไปหมดแสงทองพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีความอดทนไปอย่างดีในการเดินทางครั้งนี้เธออาจจะเดินช้าไปหน่อยแต่เธอก็ไม่ยอมปริปากท้อถอยเลยแม้แต่คำเดียวเสือตัดไม้ให้เธอถืออันนึงเขาบอกกับเธอว่าเวลาเดินเขามีไม้เท้าช่วยเป็นดีที่สุดและก็อย่าหยุดพักจนกว่าจะถึงที่หมายเพราะการหยุดบ่อยๆกินน้ำบ่อยๆจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและก็ล้าหลังการเดินทาง4ชั่วโมงเสร็จก็มาถึงป่าสักตอนที่จะตรวจตีตราขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วเพื่อเป็นการหยุดพักจากการเดินทางระยะไกลเสือจึงตกลงใจกินอาหารกลางวันก่อนที่จะเริ่มทำงานตรงนั้นเป็นลานหินริมห้วยคนงานนำปิ่นโตอาหารมาจัดวางหญิงสาวยิ้มให้กับเสืออย่างเหนื่อยอ่อนเธอรู้สึกหิวก่อนหน้านี้ตั้ง1ชั่วโมงแล้วเหนื่อยไหมครับเสือถามเหนื่อยค่ะสารภาพตรงๆคราวหน้าจะขึ้นมาอีกไหมมาค่ะเพราะกลัวค่ะกลัวตายและก็อยากมาทำงานกับคุณด้วยหรือพูดให้ถูกยิ่งขึ้นก็คืออยากเห็นคุณทำงานอยากรู้ว่าชีวิตของพนักงานป่าไม้อย่างคุณน่ะต้องเหน็ดเหนื่อยและก็ยากลำบากสักแค่ไหนผมไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณบอกว่าอยากจะเข้ามาคุ้มผมและเร่งรัดให้ผมทำงานเร็วๆแล้วก็ผมเห็นว่ายังจะมีเหตุผลเสียมากกว่าก่อนนี้ฉันก็คิดอย่างคุณว่านั่นแหละถ้าว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีความจำเป็นอีกแล้วเดี๋ยวนี้ฉันมีแต่ความต้องการต้องการอะไรครับหญิงสาวสายหน้าเสือเห็นสายตาของเธอสายตานั้นทำให้หัวใจของเขาวาบหวามและก็หวั่นไหวเขารีบก้มหน้าก้มตากินอาหารโดยเร็วครู่หนึ่งต่อมาเสือก็ขอตัวกับเธอตักกับข้าวใส่จานมากๆลุกขึ้นเดินไปยังวงกินข้าวของเหล่าคนงานเขาเอากับข้าวใส่จานใส่ลงในใบตองที่วางกับข้าวคนงานแล้วก็ตักน้ำพริกแห้งของคนงานขึ้นมาคลุกข้าวกินบ้างกินข้าวไปคุยกันไปกับคนงานมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเขาและนั่นมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนงานด้วยเมื่อรู้สึกว่าเป็นกันเองกับนายไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในขณะอยู่ป่าในขณะอยู่ในวงอาหารทุกคนจะเสมอกันรักกันและช่วยเหลือกันเขาบอกกับคนงานว่าเวลาฉันถือดวงตราทำงานในป่าเวลานั้นฉันขอถือว่าฉันมีหน้าที่เหนือทุกคนที่ทำงานอยู่ฉันอาจจะใหญ่กว่าใครแต่เมื่อพ้นเวลาทำงานแล้วขอให้เราเท่ากันเป็นกันเองเป็นพี่น้องและก็รักกันไม่มีใครใหญ่โตกว่ากันเพราะความจริงคนเราไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้สลักสำคัญกว่ากันเท่าไหร่นักไม่ว่าใครก็ต้องเห็นว่าชีวิตของตัวเองสำคัญที่สุดเราเกิดมามีเลือดเนื้อเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายได้ง่ายๆเท่าๆกันเราแตกต่างกันตรงที่หน้าที่การงานเราต้องทำตามหน้าที่ต้องสวมหัวโขนแสดงบทบาทนั้นบทบาทนี้แต่มันก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วทุกคนก็ต้องถอดหัวโขนกลับมาเป็นคนธรรมดาในที่สุดแสงทองนั่งดูการกระทำของเขาครั้งนี้ด้วยความรู้สึกประทับใจเมื่ออาหารกลางวันผ่านไปแสงทองก็เกือบลุกขึ้นยืนไม่ได้เพราะว่าขาแข็งตึงไปหมดคุณจะคอยผมอยู่ที่นี่ก็ได้เสือบอกผมทำงานเสร็จแล้วจะกลับมาที่นี่อีกไม่ค่ะฉันจะไปยังไม่ยอมหายดื้ออีกเหรอครับถามเบาๆช้อนตาดูเขาตานั้นไม่มีความดื้อดึงตะบึงตะบอนหรือแง่งอนเหลืออยู่เลย
ค่ะฉันจะต้องเอาชนะให้ได้เอาชนะผมไม่ใช่เอาชนะตัวเองตอบและพยายามยิ้มให้แจ่มใสไปเถอะค่ะงานตีตราชักลากไม้วันนั้นเริ่มต้นอีกในครู่ต่อมาแสงทองได้เห็นว่าเสือทำงานอย่างรวดเร็วคนงานตีตราเลขเรียงคนงานหาเบอร์ประจำต้นล้วนทำงานกันอย่างสอดคล้องเมื่อคนงานพบเบอร์ประจำต้นจะบอกให้เขาไปดูเมื่อเห็นเบอร์ประจำต้นถูกต้องก็ให้ทำการวัดตีตราเลยโดยเขาเป็นคนถือสมุดบัญชีวัดไม้บันทึกขนาดยาวโตเบอร์เดิมและหมายเหตุลักษณะของต้นไม้ไว้อย่างเรียบร้อยความคล่องจองในการทำงานและการจัดแบ่งแรงงานให้ถูกต้องย่อมทำให้งานรวดเร็วขึ้นเกือบเท่าตัวการตีตราชักลากไม้ในป่าตอนนี้เสร็จสิ้นลงเพียงชั่วเวลา5โมงเย็นเท่านั้นในแผนที่มีป่าอีกตอนนึงซึ่งอยู่บนปลายสุดของแปลงนี้ห่างจากตอนที่ตีตราในวันนี้เพียง1ชั่วโมงถ้าหากจะเดินกลับไปยังปางพักจะต้องเดินกลับไป4ชั่วโมงและรุ่งขึ้นจะต้องเดินมาตามทางเดิมนี้อีกซึ่งเท่ากับเดินไปเดินกลับเปล่าเพื่อไปนอนแล้วก็กลับมาทำงานผมอยากให้คุณกลับไปปางพักก่อนเสือตัดสินใจบอกกับหญิงสาวผมอยากจะนอนในป่านี่เพื่อไม่ให้เสียเวลาทำงานพรุ่งนี้ผมจะได้ตีตราในตอนต่อไปให้หมดเวลาที่เสียไปในเวลาเดินจะได้เอามาใช้ในการทำงานให้เต็มที่ส่วนเรื่องในนบน่ะผมขอให้คุณวางใจได้คนงานส่วนใหญ่เป็นของพวกคุณเคารพและก็เชื่อฟังคุณอยู่แล้วคุณเรียกให้มานอนเฝ้ารอบปางพักคุณเท่านั้นแหละอันตรายใดๆย่อมจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแสงทองใส่หน้าไม่ค่ะถ้าคุณพักที่นี่ฉันก็จะพักด้วยลองนอนในป่าสักคืนก็ดีไม่ดีแน่คุณจะหาอาหารเย็นได้ที่ไหนเราไม่ได้เตรียมอาหารมาในป่าอย่างนี้ไม่มีร้านขายอาหารไม่มีบ้านคนในระยะใกล้ๆที่เราพอจะขออาศัยขอข้าวหรือซื้อเขากินสักมื้อได้จริงสิจะอยู่ได้อย่างไรหญิงสาวคิดและก็สงสัยและคุณทำยังไงคะผมและพวกคนงานอยู่ได้เพราะเคยอยู่เคยกินกับความลำบากมาแล้วผมจะขุดพวกมันป่าเผากินเอาสักมื้อสองมื้อถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาฉันก็จะอยู่แล้วก็กินอย่างคุณนั่นแหละคุณทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณไม่เคยก็ไม่ใช่แปลว่าจะทำไม่ได้นี่คะอะไรไม่เคยก็ควรจะรู้จักเสียไม่เคยอดก็อดไม่เคยทนก็ทนจะได้รู้จักค่าของคนค่าของชีวิตและก็รู้จักค่าของความสนุกสบายที่เคยได้รับอยู่ที่จนชาชินแล้วดียิ่งขึ้นผมไม่ชอบคนดื้อโดยไม่มีเหตุผลเลยเสือว่าตรงๆแต่ฉันดื้อมีเหตุผลนะคะคุณลืมไปแล้วหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะอยู่ได้ยังไงที่พักไม่มีที่นอนหมอนมุ้งก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีคุณอยู่ได้ยังไงฉันก็อยู่ได้อย่างนั้นนะคะคืนเดียวเท่านั้นไม่จะหนักหนาสาหัสอะไรคุณอย่าเห็นฉันเป็นนกน้อยอยู่ในกรงทองคิดเสียว่าฉันเป็นผู้หญิงบ้านป่าคนหนึ่งเนี่ยครั้นที่จะตอบโต้ต่อไปเทวดาก็เอาชนะคนหัวดื้อไม่ได้ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอยู่ร่ำไปเสือลุกขึ้นบอกสั้นๆตกลงครับและรออยู่ที่นี่นะครับผมจะไปบอกให้คนงานทราบถึงการตัดสินใจค้างที่นี่เสียก่อนเขาเดินออกไปทันทีที่พูดจบหญิงสาวมองตามและยิ้มน้อยๆอย่างขบขันผู้ชายนี่โดนยั่วแย่เข้าก็มีเงางอนประชดประชันแบบผู้หญิงเป็นเหมือนกันเสือจัดการแบ่งคนงานออกไปเป็นสองพวกพวกหนึ่งไปเที่ยวขุดมันและหาผลไม้ป่าที่พอจะเป็นอาหารได้อีกพวกหนึ่งตัดไม้ไผ่มาทำปางชั่วคราวไม้ไผ่ในป่าที่มีอยู่กลางดงลึกอย่างนี้หาได้ง่ายแล้วก็ขึ้นอุดมสมบูรณ์แทบจะไม่มีมือมนุษย์ที่ไหนมาแตะต้องเลยไผ่หกลำปล้องโตเป็นพิเศษปล้องหนึ่งจุน้ำได้เกือบปิ๊บใช้แทนภาชนะใส่น้ำอย่างสบายไผ่บงไผ่ข้าวหลามไผ่สีสุกใช้ลำปล้องได้ดีทำเป็นเพิงหยาบๆลำปล้องตัดทอนพอเหมาะสับเป็นฟากใช้ปูพื้นแล้วก็ทำหลังคากันน้ำค้างได้ส่วนหน่อไม้ไผ่คายนั้นเผากินหวานนักหนาเสือให้คนงานทำปางพักเพียงหลังเดียวกล่าวว่าตนเองและคนงานจะนอนบนแผ่นไม้ไผ่สับฟากตามโคนต้นไม้แสงทองมองดูเสืออย่างแปลกใจไม่เห็นก็ตัดไม้ไผ่สับฟากผ่าฟืนหุงต้มอาหารกะปลูกทำปางพักด้วยตนเองโดยมีคนงานคอยช่วยเหลืออยู่บ้างเธอไม่รู้ว่านักเรียนป่าไม้นั้นต้องเรียนมาทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยตัวเองและผู้อื่นขณะอยู่ในป่าการทำอย่างขยันขันแข็งและเข้มแข็งของเขาประทับใจเธอมากเธอรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เขาทำเพราะเธอและเพื่อเธออาหารมื้อเย็นนั้นมีมันเผาไข่ตะกวดน้ำพริกของคนงานที่เหลือหน่อไม้เผาและมีมาไฟป่ามีรสหวานแหลม
เสือรู้สึกแปลกใจเช่นกันที่เห็นแสงทองรับประทานอาหารเหล่านี้อย่างหน้าตาเฉยและรับประทานได้มากด้วยแต่ก็ไม่ได้ปริปากเขาพยายามพูดน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ค่ำไปนานแล้วคนงานนอนกันเงียบอยู่ตามโคนไม้ที่ล้อมรอบด้วยกองไฟเสือก็ยังคงนั่งขรึมอยู่ที่กองไฟหน้าปางพักชั่วคราวเลยจากกองไฟไปข้างหน้ามืดสนิทในป่าอันมืดมิดนั้นบอกไม่ถูกว่าจะมีสัตว์อะไรผ่านไปมาบ้างกลิ่นป่าโชยมาอ่อนๆมันเป็นกลิ่นดินผสมกับกลิ่นใบไม้เกสรดอกไม้อากาศกำลังเริ่มเปลี่ยนจากอบอ้าวเป็นเยือกเย็นเสือเคาะก้อนถ่านที่อยู่ปลายกิ่งฟืนออกแล้วเลื่อนซ้อนกันขึ้นไปอีกทำให้เกิดเป็นเปลวลุกขึ้นเสือคะเสียงแสงทองดังมาข้างๆแล้วร่างของเธอก็ขยับเข้ามานั่งข้างๆเขาชายหนุ่มหันไปมองแวบหนึ่งรู้สึกสะดุดหูสะดุดใจตรงที่เธอเรียกชื่อเขาลอยๆไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเป็นครั้งแรกการเรียกอย่างนี้ทำให้ดูสนิทชิดเชื้อเป็นกันเองเหลือเกินมีอะไรเหรอครับมีคำถามค่ะนักเรียนป่าไม้นี่ต้องเดินป่าเก่งต้องทำอะไรต่ออะไรในป่าเก่งอย่างนี้ทุกคนเหรอคะครับสั้นจุดจู๋จังค่ะเสือถอนใจพูดต่อโดยไม่ยอมหันหน้ามามองนักเรียนทุกคนได้รับการฝึกสอนมาเหมือนกันครับทุกคนต้องอดทนต้องทำงานในป่าช่วยตัวเองได้ทุกอย่างผมไม่ได้ผิดแผกไปกับคนอื่นหรอกครับฉันไม่เชื่อหรอกค่ะหันหน้ามาทางนี้สิฉันจะบอกอะไรให้มือของเสือกำเข้าหากันเธอจะให้เขาหันไปทำไมจะบอกอะไรเขาเธอรู้ไหมว่าขณะนี้เขาต้องการอยู่ห่างจากเธอมากที่สุดเพราะอะไรเพราะเขากลัวเขาบังคับใจตนเองไม่ได้จริงละเขาเคยอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ผู้หญิงเหล่านั้นไม่เหมือนแสงทองไม่เหมือนตรงที่แสงทองมีใบหน้าคล้ายธนิษฐาเหลือเกินยิ่งเวลานี้แสงทองยิ่งมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับธนิษฐาจนราวกับจะเป็นคนคนเดียวกันไงคะยังไม่หายโกรธฉันอีกเหรอเปล่าครับผมไม่ได้โกรธเขาปฏิเสธเสียงแปลกแปลงปลาจนตัวเองแทบจำไม่ได้งั้นก็หันมาสิคะไม่มีทางปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงอีกเสือกลั้นใจหันไปช้าๆไฟสุมขอนอยู่นั้นคู่โผล่ขึ้นจนเห็นเปลวด้วยแรงลมที่กันโชกวูบวาบมาทำให้เสือเลยเห็นแสงทองได้ถนัดชัดเจนผ่านจากความงดงามของใบหน้าพุ่งลงไปยังในตาและลึกลงไปในตานั้นสู่หัวใจที่กำลังอ่อนไหวด้วยแรงอารมณ์เสืออ่านออกในพริบตาผู้หญิงไม่ว่าจะสูงสักทรนงในตนนักหนาเพียงใดก็ต้องมีอยู่ในช่วงขนาดหนึ่งที่ยอมรับสารภาพความเป็นจริงของชีวิตให้เห็นว่าไม่ต่างกับคนธรรมดาสามัญทั่วไปต้องการความอบอุ่นการแอบอิงอาจยิ่งไปกว่านั้นตามแรงรุมเร้าและรุนตามธรรมชาติช่วงขนาดนั้นเองผู้หญิงจะเปล่งเสน่ห์ในเรือนกายออกมาประทับใจผู้พบเห็นได้มากที่สุดช่วงขนาดนั้นเองคือช่วงที่ผู้ชายจะเผลอไผลได้ง่ายเช่นเดียวกับผู้หญิงหรือเป็นโอกาสวิเศษสุดสำหรับผู้ชายที่เป็นนักฉกฉวยช่วงชิงแต่นั่นไม่ใช่เขาผู้สำนึกได้ทะลุปลุกโปร่งณบัดนี้เขาไม่พูดไม่ถามและเธอเองก็ไม่พูดผู้หญิงเป็นผู้ให้ก็จริงทว่าจะให้ได้อย่างไรเมื่อไม่มีผู้ขอความยุ่งยากใจของผู้หญิงบางทีก็เกิดเพราะจุดนี้ส่วนผู้ขอก็จะขอได้ยังไงในเมื่อเขาเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ดีระหว่างเขากับเธอมันยิ่งกว่ามีป่าทั้งป่าเขาทั้งเทือกเขามาขวางกั้นระหว่างเขากับเธอเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีวันจะผสมผสานเข้ากันได้เลยยิ่งกว่านั้นเหนือสิ่งอื่นใดนี่ไม่ใช่ความรักหากเป็นเพียงอารมณ์ที่วูบวาบขึ้นมาเพราะบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นบางครั้งบางคราวคนเราอ่านกันออกเพียงด้วยสายตาไม่ต้องอาศัยคำพูดเลยแสงทองหน้าร้อนผ่าเผาซึ่งไม่ใช่ด้วยเปลวเพลิงเธอลุกขึ้นและเดินเงียบๆเข้าไปในปางพักในนั้นมีแคร่ไม้ไผ่บนแคร่มีเปลือกปอเปลือกต้นอ้อยช้างซึ่งทุบจนอ่อนนุ่มปูลาดอยู่ดุจที่นอนเสือถอนใจยาวด้วยความโล่งใจที่นอนของเขาคือแผ่นฟางไม้ไผ่ที่ปูอยู่โคนต้นไม้หน้าปางเล็กๆนี้ก่อนนอนทุกครั้งเสือไม่ลืมสวดมนต์ไหว้พระตามความเคยชินที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งอยู่วัดระลึกถึงพระคุณของหลวงตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผู้มีคุณทุกคนและการมาหลับนอนในป่าอย่างนี้ทำให้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยแม้จะร่ำเรียนมามากในหลักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าป่าเขาทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ
แต่ก็ยังถือตามความเชื่อเก่าๆว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างภายในป่าสิ่งนั้นอาจไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของผีสางอะไรเป็นความเคารพในบรรพบุรุษและดวงวิญญาณซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในป่านี้การกราบกรานและลึกถึงเป็นการแสดงความเคารพนับถือทำให้จิตใจมั่นคงขึ้นแผลตามข้อมือข้อเท้ารู้สึกเจ็บแปรปลองเอามือลูบมันดูเป็นริ้วรอยขีดข่วนมากมายจนนับไม่ถ้วนแสดงให้เห็นว่าหนังคนนั้นโดยปกติก็เหนียวไม่ใช่เล่นเหมือนกันดึกเข้าอากาศในป่าชักจะเย็นเข้าความอุ่นจากกองไฟกระทบผิวกายเพียงด้านเดียวที่พิงอยู่เท่านั้นกลิ่นสาบจากเสื้อผ้าโชยขึ้นมาอ่อนๆเขาไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดที่สกปรกและชุ่มไปด้วยเหงื่อไกลนี้ได้เลยแต่ความเหนียวเหนอะหนะความสกปรกก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนเท่าไหร่นักชีวิตตอนเป็นนักเรียนชาชินกับความอดทนเหล่านี้มาเสียมากต่อมากไม่กลัวเลยต่อความสกปรกความเหนื่อยอ่อนความขาดแคลนทุกอย่างลูกป่าไม้จะต้องทนได้เสมอลมดึกบนเขาพัดมาอีกวูบหนึ่งคนงานที่นอนบนแคร่ขยับตัวเสียงดังเอียดอัดยุงป่าหลายสิบตัวบินวนเวียนอยู่รอบๆแสงทองเหนื่อยอ่อนหลับไหลไปอย่างง่ายดายจนไม่รู้สึกถึงกลิ่นหอมอ่อนๆจากเปลือกไม้ที่ทุบรองนอนต่างฟูกหมอนเสือหลับไปเงียบหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นยกนาฬิกาข้อมือดูขณะนั้นเพิ่งเป็นเวลาตีสามเงียบหนึ่งสำหรับการหลับในป่าขณะนั้นเต็มตื่นสำหรับเขาค่อยๆยันกายลุกขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างยังคงหลับไหลสงบเงียบเขาลุกไปเลื่อนขอนที่สุมไฟให้เข้าชิดกันอึดใจต่อมาไฟก็สว่างขึ้นนั่งอยู่หน้ากองไฟสักพักนึกถึงตอไม้ในป่าที่ตีตราเมื่อวานตอนบ่ายไม้ตอสุดท้ายในตอนที่ตีตราหน้าตัดของไม้นั้นมีรอยหยักผิดธรรมดาเขานึกอยากจะเก็บเอาปลายกิ่งสั้นๆมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อเอามาดูลักษณะของเนื้อไม้และศึกษาโครงสร้างของเนื้อไม้เผื่อว่ามีโอกาสจะได้นำไปทดลองหาคุณสมบัติทางกำลังไม้แมคานิคัลสเตรนท์และคุณสมบัติทางเคมีอื่นๆด้วยเพราะว่าไม้ที่เห็นนั้นมีเนื้อไม้แตกต่างไปจากไม้สักธรรมดาไม่แต่เพียงเท่านั้นใกล้ๆตอไม้แห่งนั้นมีต้นขมิ้นชนิดที่เรียกว่าขมิ้นต้นเนื้อเปลือกเหลืองสดเป็นขมิ้นผิดจากขมิ้นแง่งธรรมดาและขมิ้นต้นนั้นกำลังมีดอกเขาอยากจะเก็บใบเก็บดอกมาอัดแห้งเป็นพันไม้ตัวอย่างรวบรวมไว้ซึ่งเขารวบรวมไว้ศึกษามากมายหลายชนิดแล้วไม้ตอสุดท้ายนั่นอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ระยะทางเดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าเดินไปกลับเพียง1ชั่วโมงเสียเวลาเก็บเนื้อไม้สักและก็ตัวอย่างใบดอกขมิ้นต้นอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะกลับก่อนตีห้าเสียอีกและถ้าไม่เก็บเสียคืนนี้พรุ่งนี้ก็จะไม่มีโอกาสเก็บเพราะต้องเดินทางต่อไปที่อื่นตัดสินใจหยิบมีดกับไฟฉายได้ก็ออกเดินไปตามทางเดินในป่าพระจันทร์ข้างแรมในยามนี้สว่างพอมองเห็นทางเดินได้ถนัดเวลาเดินกลางคืนในป่าเขาไม่ชอบใช้ไฟฉายนอกจากเวลาจำเป็นความรู้สึกขนาดนี้ก็เหมือนกับสัตว์ชนิดหนึ่งในป่าต้องเต็มไปด้วยความระแวดระวังประสาทหูต้องเงียบฟังประสาทตาต้องว่องไวจมูกต้องไวกลิ่นผิวกายต้องรับรู้ความร้อนหนาวอย่างรวดเร็วเสียเวลาเพียงไม่นานเท่าไหร่ก็หอบกิ่งไม้สักลายและช่อขมิ้นต้นมาหอบใหญ่และเดินกลับที่พักอย่างอิ่มใจเกือบจะถึงอยู่แล้วเสือต้องหยุดชะงักอยู่กับที่ข้างหน้าเขามีเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งกำลังเดินไปตามทางเดินมุ่งสู่ที่พักเหมือนกันคิ้วของเสือขมวดเข้าหากันมันชวนคิดชวนให้หวาดระแวงไปได้ตั้งร้อยพันอย่างถ้าใครสักคนในกลุ่มที่พักต้องการถ่ายท้องก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาเดินออกมาไกลถึงเพียงนี้ใกล้ๆที่พักก็เป็นป่าอยู่แล้วคนงานของเขาเป็นห่วงว่าเขาหายไปจึงออกตามอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่อีกนั่นแหละเขาเคยสั่งไม่ให้คนงานออกไปนอกที่พักหากไม่ได้รับคำสั่งเพราะอาจเกิดเข้าใจผิดกันได้ถ้าอย่างนั้นอาจเป็นใครสักคนหนึ่งที่ออกมาเพื่อคอยดักเล่นงานเขาใครคนนั้นอาจจะเป็นพวกเจ้านบหรือตัวเจ้านบเองก็ได้ประสาทในกายเครียดเคร่งขึ้นมาฉับพลันรีบวางท่อนไม้และช่อไม้ลงกับพื้นมือเลื่อนขึ้นมาแตะที่เอวพาราเบลัมกระบอกนั้นยังซุกอยู่อย่างเงียบเชียบมันยังพร้อมอยู่ทุกขณะเพื่อเป็นเพื่อนเขารับใช้ทำหน้าที่ของมันอย่างสัตย์ซื่อตรงไปตรงมาทว่าเขาจะไม่ใช้มันเป็นอันขาดนอกจากว่าจะจำเป็นจำใจเหลือเกินเสือหย่งเท้าก้าวตามพยายามไม่ให้มีเสียงดังอย่างรวดเร็วกระชั้นเข้าไปไม่เท่าไรก็ต้องหยุดชะงักอีกครั้งเสียงหนึ่งดังก้องสะท้านแหวกความเงียบขึ้นชวนสะดุ้งตกใจความจริงมันเป็นเสียงร้องของไก่ป่าตัวหนึ่งเท่านั้นเอง
ฝีเท้าของเขาทำให้เธอหันมาเขาเห็นในตาที่ตื่นกลัวของเธอได้ถนัดเธอผวาเข้ามาหาเขาซุกเข้ามาอยู่ในอกเขาอย่างรวดเร็วเนื้อตัวของเธอสั่นเทาราวกับคนที่กำลังเป็นไข้เสือรู้ดีว่าที่เธอเป็นเช่นนี้ก็เพราะเสียงเมื่อกี้อย่าตกใจไปเลยครับนั่นน่ะเสียงไก่ป่าเธอพระออกทันทีจ้องตาเขาจริงๆเหรอคะครับคุณออกไปทำไมแล้วคุณล่ะคะออกไปทำไมผมออกมาธุระนิดหน่อยธุระนิดหน่อยก็ต้องออกมากลางคืนอย่างนี้ด้วยเหรอคุณจะให้ผมเข้าใจว่าคุณออกมาตามผมใช่กระแทกเสียงนิดๆคุณทำให้ฉันสงสัยเหลือเกินเสือถอนใจสงสัยและแวงแคลงใจอีกแล้วเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจผมสักทีนะผมเปิดเผยตรงไปตรงมาเสมอผมจะบอกก็ได้ว่าผมไปเก็บชิ้นไม้และก็ช่อดอกไม้มาสำหรับเป็นตัวอย่างศึกษาต้องเก็บเวลานี้ด้วยหรือคะทำไมเก็บเวลานี้จะให้เก็บเวลาไหนล่ะกลางวันผมมีเวลาเมื่อไหร่เป็นอันว่าคุณไม่ต้องหลับต้องนอนทั้งวันทั้งคืนผมนอนมาเต็มอิ่มแล้วกี่ชั่วโมงคะประมาณ6ครับนั่นแหละเหรอครับพอสำหรับผมนะพอผมถูกฝึกมาซะจนเคยชินแล้วทั้งอะไรเหรอคะหลัก4ข้อง่ายๆอะไรบ้างนอนดึกตื่นเช้างานหนักและประหยัดครับหลักง่ายๆ4ข้อนี้เลยครับหลวงตาผมบอกว่าถ้าทำได้สำเร็จก็จะเอาตัวรอดได้อย่างสบายผมก็พยายามทำอยู่ตลอดมานอนดึกตื่นเช้างานหนักประหยัดหญิงสาวทวนคำจริงๆค่ะใครทำได้คนนั้นก็ย่อมก้าวหน้าแต่ว่ามันทำไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วเนี่ยของที่คุณว่าน่ะเก็บมาอยู่ที่ไหนล่ะคะผมวางไว้ที่ริมทางเมื่อกี้ตอนที่เห็นคุณทีแรกตอนนั้นน่ะผมไม่คิดว่าจะเป็นคุณและเห็นไม่ถนัดคุณรออยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวนะผมจะไปเอาฉันไปด้วยดีกว่าตามโดยไม่จำเป็นอีกแล้วคุณก็บ่นไม่จำเป็นอีกแล้วเหมือนกันย้อนแล้วก็ถามทำไมนะคะจึงไม่ค่อยอยากให้ฉันไปไหนๆด้วยเลยตอบได้ครับแต่ไม่น่าตอบเป็นคำตอบจากเสือและก็ออกเดินแสงทองก้าวตามงงงันไปเพราะคำตอบนั้นครู่ใหญ่ต่อมาก็มาถึงที่ที่เสือวางท่อนไม้และก็ช่อไม้ไว้เขาก้มลงหยิบขึ้นมาเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรรับลมคมในแล้วก็ไม่ได้โกหกคุณเลยฉันก็ไม่ได้ว่าคุณอย่างนั้นนะแต่คุณชอบทำชอบพูดชวนให้คิดอยู่เรื่อยเถอโต้และก้าวออกเดินกลับมาตามทางเดิมสู่ปางพักชั่วคราวแห่งนั้นไหนลองอธิบายฉันฟังสิว่าคุณไปเก็บเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็จะเอาไปทำอะไรบ้างเสือก้าวตามเคียงคู่คุณอยากรู้อะไรก่อนล่ะครับหญิงสาวชี้ที่ช่อดอกไม้นี่ดอกอะไรขมิ้นต้นใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะหลายอย่างครับเนื้อไม้ให้สีเหลืองแบบขมิ้นจะเลื่อยทำกระดานทำฟืนเผาถ่านได้ทั้งนั้นแต่คงไม่มีให้คุณเอาออกไปขายเป็นสินค้าได้หรอกเพราะมีน้อยแสงทองตวัดตาคมผันหน้าเขาอย่างรวดเร็วอย่าเห็นฉันมีคนอยากได้นั่งเลยค่ะผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นค่ะไม่ได้ว่าตรงๆเพียงแต่กระทบกระเทียบเปรียบเปรยพุทโธผมจะทำอย่างนั้นไปทำไมเพื่อความสบายใจที่เอาชนะผู้หญิงได้นะติคะผมคิดว่าคนที่คิดจะเอาชนะโดยวิธีนี้ไม่มีวันที่จะชนะได้สำเร็จเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบเอาชนะไม่ยอมแพ้อยู่แล้วงั้นคุณจะเอาชนะโดยวิธีไหนข้อนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่เคยคิดจะเอาชนะเลยน่าเชื่อแล้วนี่คุณจะเอาไปทำยังไงคะเอาไปวางบนแผ่นกระดาษฟางจัดใบดอกกิ่งก้านให้ดีเอากระดาษฟางปิดทับหลายๆชั้นอัดให้แน่นด้วยตะแกรงไม้แล้วก็นำไปตากแดดหรือเข้าเครื่องอบจนกว่าจะแห้งเมื่อแห้งแล้วพ่นน้ำยากันเชื้อราลงไปเพื่อจะได้เก็บเอาไว้ศึกษาลักษณะของใบดอกกิ่งก้านหรือถ้ามีผลมีฝักด้วยก็ยิ่งดีตัวอย่างพันไม้เนี่ยเราเรียกว่าเฮอร์เบเรียมสเปซิเมนเสืออธิบายเสียยืดยาวมีอะไรสงสัยอีกไหมครับหญิงสาวสั่นศีรษะนึกในใจผู้ชายคนนี้มีอะไรหลายอย่างในตัวที่แปลกเขาทำให้เธอเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อพนักงานป่าไม้ทั้งหลายเธอเพิ่งรู้ว่าการมีชีวิตเป็นพนักงานป่าไม้ไม่ใช่สักแต่ว่าตีตราเดินตรวจป่าอย่างเดียวยังจะต้องศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอถึงแม้เงินเดือนจะน้อยมองดูเผินๆเหมือนคนโง่ๆต่ำต้อยแต่งตัวเก่าปอนแต่ความจริงเขาเป็นทั้งนักทำงานและนักศึกษามีวิชาความรู้และความรอบรู้ในเรื่องต่างๆมากทีเดียวคิดถึงเหตุผลที่ติดตามเขาออกมาครั้งนี้แล้วก็อดละอายใจไม่ได้เธอคิดคาดไปว่าคนงานของเธออาจไปทำอะไรผิดพลาดเข้าเขาอาจจะเกิดสงสัย
ว่าไม้ของเธอไม่บริสุทธิ์จึงได้แอบออกไปสำรวจกลางคืนอย่างนี้และก็อาจจะทำอะไรกับไม้ต้นนั้นก็ได้มันช่างมีความคิดที่เหลวไหลไร้สาระเสียเหลือเกินจำเป็นด้วยเหลือคะที่พนักงานป่าไม้จะต้องศึกษาและก็เก็บพันไม้อยู่เสมอจะว่าจำเป็นก็ไม่เชิงนักแต่พวกเรามักจะเก็บรวบรวมตัวอย่างพันไม้เนื้อไม้ตัวอย่างของป่าต่างๆอยู่เสมอเพราะการศึกษานั้นไม่มีวันจบสิ้นเราอาจจะพบพันไม้ชนิดใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้อย่างที่นักพฤกษศาสตร์ของโลกตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ท่านเหล่านั้นและแก่เมืองไทยด้วยจะมีงานค้นคว้าในป่าอีกมากมายหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นความแตกต่างในอัตราความเติบโตของไม้การวิเคราะห์ไม้หรือที่เรียกว่าสตรัมแอนาไลซิสผมพบหลายตอที่มีความเติบโตอย่างน่าทึ่งคุณพบอะไรอีกบ้างที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในการมาตีปลาครั้งนี้ผมไม่เก่งถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นนักวิชาการแต่ก็มีบางอย่างสะดุดใจผมเหมือนกันบางอย่างรู้สึกว่าจะแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์เดิมเช่นการไม้ให้ยืนตายแห้งตายเพื่อเนื้อไม้แห้งมีน้ำหนักเบาสามารถลอยน้ำได้นั้นน่ะในบางโอกาสที่ไม้นั้นเป็นไม้ใหญ่แต่มีโพรงใหญ่มากถ้าการทิ้งไว้ให้แห้งเนื้อไม้จะกรอบเปราะเวลาโค่นลงจะแตกแหลกเป็นซีกๆเหลือแต่ปลายซึ่งใช้การได้เพียงไม่เท่าไหร่ไม้อย่างนั้นผมรู้สึกว่าโค่นสดยังจะดีกว่าเนื้อไม้ยังจะใช้ได้มากกว่าไม้ในป่าของคุณบางต้นก็มีลักษณะแบบนี้แต่ไม้การมักมีคุณภาพดีก็ตรงที่สีของเนื้อไม้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆไม้ข้นดิบสีสันจะซีดและก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหน่อยเดินมาจนเกือบจะถึงกองไฟหน้าที่พักทันใดแสงทองก็ได้กลิ่นหอมชนิดนึงกลิ่นนั้นหอมแรงจนเธอต้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเอ๊ะเสือหันไปมองหน้าได้กลิ่นหอมอะไรไหมหอมเหมือนน้ำหอมหอมเหลือเกินน่ะกลิ่นนั้นโชยเข้าจมูกเสือพอดีเขาขมวดคิ้วนิดนึงแล้วก็เดินไปที่กองไฟขอนไม้ท่อนที่เขาใส่ไฟไปครั้งหลังนี่เองกำลังส่งกลิ่นหอมจัดขึ้นมาเมื่อถูกไฟเผาปริศนาเขาพึมพำหันไปบอกหญิงสาวเจ้าดีเอครับที่ส่งกลิ่นหอมเป็นไม้ที่หายากทีเดียวคุณเข้ามาใกล้ๆสิครับแสงทองเข้ามาที่กองไฟกลิ่นหอมจากแก่นไม้นั้นฉุนยิ่งขึ้นเธอทำตาโตด้วยความแปลกใจแปลกจริงๆฉันเพิ่งเคยพบไม้หอมนี่เลยค่ะชื่ออะไรคะเรียกกันหลายชื่อครับไม้หอมก็เรียกปริศนาก็เรียกไม้ชนิดนี้ไม่ได้หอมหมดทุกต้นหรอกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองต้นไม้หอมหรือปริศนาจะมีแก่นหอมต้องเป็นต้นไม้ใหญ่และล้มตายไปแล้วเชื้อเห็ดราจึงจะเข้าเกาะที่แก่นทำให้เปลี่ยนสภาพเป็นแก่นหอมลำพังธรรมดาหรือต้นสดๆจะไม่มีกลิ่นหอมเลยแปลกหญิงสาวพึมพำในป่ายังมีสิ่งแปลกอีกมากมายหลายอย่างที่เรายังไม่รู้แล้วทำไมคุณถึงรู้ว่ามีคะผมไม่รู้ผู้รู้เขาบอกกับผมอย่างนั้นผมก็ออกไปอย่างนั้นแหละคุณไปนอนเถอะครับไม่ค่ะจะลองถือหลักของคุณบ้างนอนดึกตื่นเช้านี่ก็ใกล้จะเช้าแล้วล่ะอีกแล้วชั่วโมงเดียวก็จะสว่างงั้นก็นอนเล่นทำไมถึงเคี่ยวเข็นให้นอนกันนักนะเปล่าผมไม่ได้เคี่ยวเข็นผมเพียงแต่แนะนำไม่เช่นนั้นคุณจะใช้เวลาอีกชั่วโมงนี้ทำอะไรแล้วคุณล่ะผมก็นั่งผิงไฟเล่นไปเรื่อยๆฉันก็เหมือนคุณที่คุณไล่ฉันไปนอนเพราะรำคาญที่ฉันมานั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมเรื่องอะไรผมจะมีความรู้สึกแบบนั้นจะไปรู้หรือคะเห็นคุณพูดเหมือนไม่อยากจะพูดเมื่อกี้นี้ในป่าถามว่าทำไมถึงไม่อยากให้ฉันไปไหนไปไหนด้วยเลยคุณยังตอบหน้าตาเฉยว่าตอบได้แต่ว่าไม่น่าตอบความจริงบางอย่างมันไม่น่าจะพูดการกระทำบางอย่างมันก็ไม่น่าทำอย่างเช่นเราลุกมานั่งคุยกันตั้งแต่ไกลโหอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณก็รู้ดีและพูดได้ถูกต้องอยู่แล้วนี่ผมห่วงเกียรติยศของคุณพวกคนงานตื่นมาเห็นเข้าจะคิดแล้วก็จะพูดกันยังไงฉันไม่แคร์หรอกค่ะวันหนึ่งคุณจะต้องแคร์ถ้าคุณขืนกล้าอย่างนี้เรื่อยๆไปคุณคิดว่าคุณประคองตัวเองได้หรือเปล่ายังผมเคยบอกคุณครั้งหนึ่งแล้วในโต๊ะอาหารแล้วเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงความจริงก็พิสูจน์ให้คุณเห็นแต่เนี่ยคุณก็ยังไม่เชื่ออีกคุณเป็นผู้หญิงคุณยังสาวและก็สวยความสาวและความสวยอาจให้ประโยชน์คุณในบางที่บางแห่งแต่บางที่บางแห่งมันก็จะเป็นภัยแก่ตัวคุณเองก็ฉันไว้ใจคุณนี่คะนั่นแหละคุณคิดผิดยังไงคะเพราะผมเองก็ยังไม่สู้ไว้ใจตัวผมเองเลยคุณเคยเรียนฉันบทนี้และก็ยังจำได้ไหมผานิดพิชิตมดหรือจะอดบ่อาจมีแม่เหล็กและเหล็กดีแยะยั่วก็ผัวพัน
ดูเหมือนว่าจะอยู่ในอิรราชคำฉันแสงทองพูดเสียงเบาหน้าร้อนเผาแล้วเบนสายตาหนีไปจากหน้าเขาเรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาขบคิดแล้วก็พิจารณาให้ลึกซึ้งอารมณ์น่ะเหมือนไฟที่คอยลุกไหววูบวาบอยู่เรื่อยไฟย่อมให้ทั้งคุณและก็โทษอารมณ์ของคนเราก็เช่นเดียวกันวูบหนึ่งของมันอาจจะให้สวรรค์แต่อีกวูบหนึ่งอาจให้นรกก็ได้และวูบนั้นอาจจะเกิดเมื่อไรนาทีใดก็ได้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงไม่ควรเข้าป่าและก็อยู่ในป่าโดยเฉพาะกับผู้ชายแปลกหน้า2ต่อ2แบบเนี้ยประตูรอดมันมีน้อยเหลือเกินแสงทองหันกลับมาคุณกล้าพูดก็คุณยั่วให้พูดบ้าฉันไม่ได้ยั่วนะกล้าสู้หน้ากับความจริงกล้าค้นความจริงลงไปถึงแก่นบ้างสิครับและนี่แหละผมจึงได้พูดว่าและตอบได้แต่ไม่น่าตอบและนี่แหละผมจึงให้คุณไปนอนซะคุณนี่หยาบจริงๆนะผมรับคนเรามีความหยาบอยู่ในจิตใจทุกคนแหละคุณกลับไปนอนไตร่ตรองดูเถอะว่าจริงไหมแสงทองหน้าแดงกล่ำผุดลุกแล้วก็เดินลับหายเข้าไปในปางพักชั่วคราวนั้นทันที